ถ้าใครยังจำได้นะครับสำหรับ ZD ตัวนี้นะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่นแรกเนี่ยจะสีดำทั้งตัวเลยค่อนข้างจะมีดีเทลน้อยมากนะครับแต่ตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น2นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันครับสวัสดีครับจากเพจน้ำยาแก้หลวมนะครับน้ำยาแก้หลวมใช้กับฟิกเกอร์นะครับห้ามใช้กับคนนะครับวันนี้ผมมีงาน ZD เวอร์ชั่น2นะครับแต่หลายๆคนก็คงอยากจะรู้ว่าเออมันแตกต่างกันยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับเรื่องแรกที่เราจะมาดูกันเป็นเรื่องของสีและดีเทลนะครับเริ่มจากงาน ZD กันก่อนนะครับถ้าใครจำเวอร์ชั่นแรกเนี่ยจะค่อนข้างไม่มีการเก็บสีเลยครับมีแค่ใบหน้าอย่างเดียวนะครับตอนนี้ก็คือมีการเก็บสีหัวไหล่นะครับแล้วก็ในส่วนของอกช่องท้องนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ต้นขานะครับซึ่งเก็บเพิ่มมาทำให้ฟิกเกอร์ดูสวยงามกว่าเดิมนะครับสำหรับใครที่คิดจะเก็บตัวนี้ผมว่าเก็บเวอร์ชั่น2คุ้มกว่านะครับแต่ก็ยังมีตกหล่นนะครับตกหล่นตรงไหนบ้างนะครับตกหล่นตรงแขนนะครับซึ่งผิดไม่มีมาให้นะครับแล้วก็ทางด้านหลังซึ่งไม่มีมาให้เลยนะครับเห็นไหมฮะจริงๆแล้วมันต้องมีตรงนี้นะครับที่ผมชี้ดูตรงนี้แล้วก็ต้นขาแล้วก็น่องนะครับที่จะต้องมีสีเงินเพิ่มนะครับก็ต้องไปเก็บเพิ่มนะครับส่วนสำคัญก็คือยังมีข้อผิดพลาดก็คืออีกส่วนนึงคือใบหน้านะครับใบหน้าเนี่ยปกติจะสีเงินจะต้องเต็มถึงตรงนี้เลยนะครับอันนี้มันไม่เต็มนะครับอันนี้เป็นข้อผิดพลาดเรื่องสีครับอีกส่วนก็คือตัวท้องเนี่ยหรือลำตัวเนี่ยเงาเกินไปเราต้องมาแก้ไขนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของรายละเอียดและดีเทลนะครับผมบอกได้เลยว่าตัวนี้ทำดีเทลได้ตรงตามในหนังมากๆนะครับสังเกตจุดแรกคือหัวไหล่นะครับเห็นไหมฮะมีสเต็ปของหัวไหล่นะครับปืนซึ่งมีดีเทลเหมือนในหนังเลยนะครับแล้วก็การเลื่อนปืนแบบในหนังเลยนะครับแล้วก็ต้นขานะครับเห็นไหมฮะมีรายละเอียดตรงตามในหนังเลยครับจริงๆน่องก็เก็บได้เหมือนนะครับหลายส่วนทำได้เหมือนในหนังนะครับสำหรับ ZD นะครับคราวนี้เรามาดูทางฮัตบกกันบ้างนะครับเรื่องสีและดีเทลนะครับที่ผมหยิบมาให้ดูใกล้ๆนะครับสีทางฮัตบกเนี่ยค่อนข้างจะเก็บมาเยอะกว่านะครับเรียกได้ว่ามีทั้งหน้าอกแล้วก็น่องครบเลยนะครับแล้วก็มี003ซึ่งถูกต้องนะครับใบหน้าก็ถูกต้องนะครับแต่ก็มีข้อผิดพลาดคือสีตรงนี้ไม่ควรมีมันก็มีมานะครับอาจจะเป็นเพราะว่าทำตามคอนเซ็ปต์ก็ได้นะครับเห็นไหมฮะมีสีครบกว่านะครับแต่เรื่องดีเทลเนี่ยผิดพลาดมีเยอะกว่านะครับเพราะดีเทลเนี่ยที่บอกอ่ะคือผลิตก่อนนะครับสังเกตหัวไหล่ก็จะไม่ตรงนะครับแล้วก็ต้นขาก็ไม่ตรงปืนก็คนละรุ่นกันเลยครับปืนคนละรุ่นนะครับให้ดูปืนเป็นคนละรุ่นกันนะครับซึ่งไม่เหมือนในหนังนะครับถ้าเปรียบเทียบเรื่องสีและดีเทลเนี่ยผมก็จะมองว่าทาง ZD เนี่ยทำได้ตรงกว่าและเหมือนในหนังมากกว่านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องจุดขยับกันต่อนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเรื่องจุดขยับ
ผมบอกได้เลยว่าทั้ง2ตัวเนี่ยนะถ้าภาพรวมเนี่ยมันพอๆกันนะครับอาจจะมองว่าฮัตโปมีจุดขยับมากกว่าแต่ก็ติดที่หัวไหล่นะครับติดที่ข้อมือนะครับติดในการเตะขานะครับส่วน ZD เนี่ยครับก็มีปัญหาเรื่องหัวนะครับหัวขยับได้ไม่เต็มที่เนื่องจากเป็นรุ่นแรกๆนะครับแล้วก็ข้อมือเนี่ยเอ็นมือไม่ได้นะครับซึ่งเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญนะครับผมก็เลยให้พอๆกันนะครับสำหรับเรื่องจุดขยับสำหรับงาน2ตัวนี้นะครับแนวทางแก้ไขฟิกเกอร์ ZD เวอร์ชั่น2นะครับก็เริ่มจากงานสีก่อนก็แนะนำให้เก็บให้ครบนะครับทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นที่ผมบอกก็คือด้านหลังนะครับน่องต้นขาก็เก็บให้ครบแขนแล้วก็บริเวณใบหน้านะครับก็มีสีเงินให้เต็มนะครับแล้วก็พ่นเคลียร์ด้านที่หน้าอกและท้องนะครับเพราะว่าในหนังมันเป็นสีด้านนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของจุดขยับก็มี2จุดที่แนะนำให้ปรับปรุงก็คือข้อมือนะครับมันแงนมือไม่ได้นะครับแล้วก็เงยหน้าไม่ได้นะครับอีกจุดหนึ่งของงาน ZD เวอร์ชั่น2นะครับถ้าคนไม่เคยจับอาจจะยังไม่รู้ว่าปืนเนี่ยสามารถสลับได้นะครับคือถอดออกมาแล้วก็เสียบมาไว้ฝั่งนี้ได้นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ถอดออกก็ไปเสียบฝั่งเก่าแต่ว่าถ้าเราจะนำมาปรับปรุงเนี่ยผมแนะนำก็ให้เจาะเพิ่มแล้วก็ทำให้ตั้งแบบตรงนี้ได้ด้วยอีกทีนึงครับทำอีกจุดหนึ่งนะครับจะได้เป็น3จุดนะครับอีกเรื่องนะครับตอนนี้ผมเอาหัวของวอของ006นะครับมาใส่003นะครับอันนี้ไหมฮะคือมันก็ใส่ได้กันได้นะครับแต่ก่อนที่จะถอดหัวของวอ003เนี่ยให้ไดร้อนก่อนนะครับแล้วค่อยๆถอดออกนะครับพอถอดออกแล้วเนี่ยถ้าถอดได้เนี่ยเราควรจะแต่งเบ้าจอยก่อนนะครับแล้วก็ให้มันใส่ง่ายนะครับไม่ถอดยากเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทีนี้เราก็มาเปลี่ยนสลับกันนะหน้ามันก็จะคนละแบบกันใช่ไหมฮะก็ใส่ได้แบบเนียนๆนะครับดูไม่รู้เลยนะครับหรือถ้าเราอยากจะใส่ของหัวของทางฮัสโบกก็ใส่ได้นะครับทั้ง2ตัวนี่ผมใส่ให้ดูเรามาเปรียบเทียบกับวอร์แมชชีนตัวอื่นนะครับฝั่งซ้ายนี่เป็นงานฮัสโบนะครับแล้วก็ฝั่งขวานี่เป็น ZD นะครับซึ่งสูง7นิ้วนะครับเป็นไงบ้างครับกับวอร์แมชชีนเวอร์ชั่น2ของ ZD Toy นะครับผมก็ถือว่าถ้าใครต้องการรายละเอียดดีเทลเหมือนในหนังเนี่ยผมก็แนะนำให้ซื้อตัวนี้นะครับเพราะทำออกมาใกล้เคียงเลยครับหลายๆส่วนเลยครับเหมือนในหนังนะครับส่วนเรื่องราคากับคุณภาพเนี่ยผมถือว่าคุ้มค่านะครับเนื่องจาก ZD Toy เนี่ยราคาต่างกับฮัตโบ2เท่าถึง3เท่าเลยนะครับถ้าใครคิดว่าจะสะสมผมก็ว่าเป็นทางเลือกหนึ่งเลยครับที่น่าสะสมมากๆนะครับส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ